การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาทำให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการศึกษาขึ้นอย่างมากมายทั้งในรูปแบบที่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์สื่อการสอนรวมไปถึงแนวคิดและทฤษฎีต่างๆซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะมีการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและยังทำให้การเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยค่ะโดยนวัตกรรมต่างๆที่ถูกนำมาใช้เพื่อการเรียนการสอนนั้นสามารถเป็นได้ทั้งในรูปแบบที่เป็น IT และไม่ใช่ IT ค่ะหลายคนอาจคิดว่าเมื่อพูดถึงคำว่านวัตกรรมแล้วจะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีแต่จริงๆแล้วนวัตกรรมที่ใช้ในการศึกษาอาจไม่ใช่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวการใช้วิธีการสอนหรือทฤษฎีการสอนแบบใหม่ๆเครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่ใช่เทคโนโลยีเราก็เรียกสิ่งนี้ว่าเป็นนวัตกรรมได้เช่นกันถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องของนวัตกรรมแล้วเราสามารถให้คำนิยามได้ว่านวัตกรรมหมายถึงแนวความคิดการปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วยแต่เนื่องจากในปัจจุบันที่ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีมากขึ้นจึงทำให้มีผู้คิดค้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสอนมากขึ้นโดยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดแรงจูงใจในการเรียนอีกทั้งยังประหยัดเวลาในการเรียนการสอนด้วยนะคะจึงทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์วิชวลไลเซอร์เครื่อง LCD เป็นต้นรวมทั้งการใช้สื่อการสอนใหม่เช่นบทเรียนคอร์สแวร์การเรียนการสอนผ่านเว็บ e-learning วิดีโอสตรีมมิ่งรวมถึงโซเชียลมีเดียฟอร์เลอร์นิ่งค่ะเราจะพบว่านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สถานศึกษาแต่ละแห่งนำมาใช้ในการเรียนการสอนโดยมากจะคำนึงถึงความเหมาะสมและความพร้อมของสถานศึกษาเป็นสำคัญค่ะสถานศึกษาที่มีความพร้อมทั้งทางด้านอุปกรณ์สถานที่งบประมาณและบุคลากรอาจเริ่มมีการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาแล้วหลายยุคจากอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งอาจเริ่มตั้งแต่การใช้กระดานดำกระดานไวท์บอร์ดเครื่องฉายข้ามศีรษะคอมพิวเตอร์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆจนมาถึงสมาร์ทบอร์ดเป็นต้นซึ่งในแต่ละยุคที่มีการนำสิ่งที่กล่าวไปข้างต้นมาใช้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะคะในการจัดเรียนการเรียนการสอนของสถานศึกษาในยุคนั้นหรือช่วงเวลานั้นๆค่ะในทางตรงกันข้ามสถานศึกษาที่ขาดความพร้อมทั้งทางด้านอุปกรณ์สถานที่งบประมาณและบุคลากรอาจมีการใช้เครื่องมือหรือสื่อการสอนต่างๆช้ากว่าที่สถานศึกษาที่พร้อมนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสถานศึกษานั้นใช้เทคโนโลยีเก่าหรือสิ่งที่ไม่ใช่นวัตกรรมซึ่งความเป็นจริงแล้วความหมายของคำว่านวัตกรรมดังที่กล่าวข้างต้นยังหมายความรวมถึงแนวคิดกระบวนการการปฏิบัติสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนนั่นย่อมหมายความว่าอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและวิธีการและสื่อต่างๆที่สถานศึกษาหนึ่งๆเคยใช้มาก่อนแล้วอาจจะเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ของอีกสถานศึกษาหนึ่งได้เช่นกันค่ะคำว่านวัตกรรมจึงไม่ได้จำกัดนะคะว่าจะต้องเป็นแค่อุปกรณ์วัสดุหรือเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงแนวคิดการปฏิบัติรวมถึงการดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นค่ะผู้สอนนะคะที่อยู่ในสถานศึกษาที่ขาดความพร้อมสามารถที่จะใช้แนวคิดเทคนิควิธีการรูปแบบการสอนต่างๆหรือการนำสิ่งที่ไม่ใช่เทคโนโลยีมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์วิธีการสอนหรือสื่อใหม่ๆก็ได้ค่ะโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้เช่นกันค่ะสำหรับตัวอย่างรูปแบบการสอนใหม่ๆนะคะเช่นการสอนแบบห้องเรียนกลับทางหรือ flipped classroomการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานหรือ activity based learning รวมไปถึงการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ problem based learning เป็นต้นนะคะรวมไปถึงการใช้เทคนิคการสอนต่างๆเช่นเทคนิคการเรียนรู้กลุ่มเล็กเท
ทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นต้นนอกจากนี้นะคะยังรวมไปถึงการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของสื่อดั้งเดิมเช่นสื่อที่ใช้กระดาษก็ได้นะคะเพื่อทดแทนเครื่องมือต่างๆ IT นะคะเช่นการใช้ป้ายสีแทนการใช้คลิกเกอร์ในการโหวตหรือตอบคำถามเป็นต้นค่ะนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยโดยเฉพาะนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะล้วนแต่เป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจซึ่งแน่นอนค่ะการยอมรับในสิ่งใหม่นั้นไม่ใช่ผู้สอนทุกคนจะยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีได้ทุกคนนะคะจะเห็นได้ว่าการยอมรับนวัตกรรมแนวคิดทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ๆทุกคนไม่ได้ยอมรับในทันทีค่ะดังนั้นการที่จะให้ทุกคนเปลี่ยนตนเองมาใช้นวัตกรรมจึงควรที่จะพิจารณาและศึกษาให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการยอมรับนวัตกรรมที่ครอบคลุมประเภทของคนกลุ่มคนกับการยอมรับนวัตกรรมเสียก่อนนะคะนอกจากนี้ยังต้องรู้ถึงธรรมชาติของคนในการยอมรับนวัตกรรมซึ่งได้แก่ระยะพัฒนาการของการยอมรับนวัตกรรมรวมไปถึงวิธีการในการที่จะทำให้นวัตกรรมนั้นเกิดการยอมรับจากคนหมู่มากอีกด้วยค่ะการยอมรับในสิ่งใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เคยทำเป็นประจำไปสู่สิ่งใหม่จะไม่ได้รับการยอมรับจนกว่าผู้นั้นจะเห็นว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์เหมาะสมกับการนำไปใช้จึงจะเกิดการยอมรับและค่อยๆเปลี่ยนแปลงตนให้ยอมรับและใช้แนวคิดการปฏิบัติหรือสิ่งใหม่ๆเหล่านั้นจากการศึกษาของ Everett M. Rogers เรื่องการเผยแพร่นวัตกรรมหรือ Diffusion of Innovation Model แสดงให้เห็นสัดส่วนของการยอมรับนวัตกรรมที่แตกต่างกันซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ค่ะกลุ่มแรกเราเรียกว่ากลุ่มคนแบบ Innovator หรือที่เราเรียกกันว่ากลุ่มนวัตกรกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มแรกๆที่ต้องการใช้หรืออยากลองนวัตกรรมแนวคิดวิธีการที่เกิดขึ้นใหม่ๆแรงจูงใจสำคัญก็คือการคิดว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้จะยินดีใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่โดยยอมรับกับปัญหาและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระยะแรกๆในการใช้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นการนำสมาร์ทบอร์ดหรือการนำมูกมาใช้ในห้องเรียนกลุ่มนวัตกรจะเป็นกลุ่มแรกที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ในการเรียนการสอนทันทีกลุ่มที่2เราเรียกว่ากลุ่ม Early Adopters คือกลุ่มคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองเมื่อเห็นคนอื่นเริ่มใช้และมองเห็นประโยชน์จากนวัตกรรมหรือเทรนด์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมีความตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวหรือชักจูงให้เปลี่ยนแปลงคิดเป็น 13.5% กลุ่มคนกลุ่มที่3เราจะเรียกว่า Early Majority คิดเป็นประมาณ 34% คนกลุ่มนี้มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองและมองเห็นประโยชน์จากนวัตกรรมรูทเทนใหม่ๆที่เกิดขึ้นแต่จะระมัดระวังและใช้เหตุผลในการตัดสินใจพอสมควรเพราะต้องการความมั่นใจว่าเทคโนโลยีนี้จะประสบความสำเร็จโดยอาจจะดูจากกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีนี้แรกๆว่าใช้ได้ผลมีประโยชน์จึงจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงตนเองกลุ่มที่4เราเรียกว่า Late Majority คือคนส่วนใหญ่กลุ่มมาทีหลังคิดเป็นอีก 34% คนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองช้าที่สุดหรืออาจจะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงตนเองในนาทีสุดท้ายถ้าไม่โดนสั่งหรือบังคับก็จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือคนอื่นเขาใช้จนจะตกยุคแล้วค่อยมาเริ่มใช้คนกลุ่มนี้มีความต้องการที่จะไม่ตกกระแสหลักไปซึ่งมากกว่าการคิดถึงประโยชน์ของนวัตกรรมหรือการบริการซะอีกกลุ่มสุดท้ายเราเรียกกันว่าเลกกาดซึ่งเป็นกลุ่มที่ล้าหลังคิดเป็น 16% ซึ่งมักเป็นกลุ่มผู้มีอายุที่เคยใช้เทคโนโลยีเดิมๆจนเคยชินไม่อยากเปลี่ยนแปลงเนื่องจากไม่ต้องการเรียนรู้ใหม่คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเองมักพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้ว
และไม่เชื่อในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆแถมบางทีอาจจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเสียด้วยซ้ำจะเห็นได้ว่าการยอมรับนวัตกรรมหรือแนวคิดทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ใช่ทุกคนจะยอมรับได้ในทันทีนะคะดังนั้นการที่จะให้ทุกคนเปลี่ยนตนเองมาใช้นวัตกรรมจึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาและศึกษาให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการยอมรับนวัตกรรมหรือ innovation adoption ที่ครอบคลุมประเภทของคนกลุ่มต่างๆกับการยอมรับนวัตกรรมนอกจากนี้ยังต้องรู้ถึงธรรมชาติของคนในการยอมรับนวัตกรรมนะคะซึ่งได้แก่ระยะพัฒนาการของการยอมรับนวัตกรรมของเขารวมไปถึงวิธีการในการที่จะทำให้นวัตกรรมนั้นๆเกิดการยอมรับจากคนหมู่มากอีกด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับแนวคิดความสำคัญของนวัตกรรมและการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษานวัตกรรมไม่จำเป็นนะคะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวผู้สอนที่อยู่ในที่สถานที่ที่ไม่พร้อมด้านเทคโนโลยีก็สามารถที่จะใช้นวัตกรรมที่เป็นแนวคิดเทคนิคหรือวิธีการใหม่ๆใดๆก็ได้เช่นกันค่ะเมื่อทราบเช่นนี้กันแล้วก็คงเป็นหน้าที่ของพวกเราผู้สอนนะคะที่จะพิจารณาเลือกใช้นวัตกรรมที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนของตัวเองค่ะสวัสดีค่ะ